ใน9จังหวัดภาคเหนือนะคะมีพื้นที่สีแดงเกือบทุกจุดนะคะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพนี่นะคะถ้าลงมาเป็นแบบนี้เนี่ยแดงโอ้โหน่ากลัวนะคะมีส้มอยู่เป็นกระหย่อมนึงใช่ส้มนี่ก็ไม่ได้ดีนะส้มก็มีผลก็เริ่มมีผลนะคะแล้วจังหวัดที่ยังมีผลเนี่ยนะคะเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแพร่น่านพะเยานี่จังหวัดหลักๆท่องเที่ยวทั้งนั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้นไปเท่านี้นะคะ266ไมโครกรัมนะคะ266ไมโครกรัมกรุงเทพฯ50นี่ก็ร้องกรี๊ดแล้วนะฮะใช่นี่266นะคะดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งขึ้นไป376นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดนี้ออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ยังขอคำแนะนำนะคะว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพนะคะส่วนที่เชียงรายค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศลดฝุ่นละอองรวมถึงหมอกควันที่ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณด่านพรมแดนอำเภอแม่สายแล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชนด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอสอดส่องแล้วก็ลาดตระเวนไม่ให้มีการลักลอบเผาป่าตลอด24ชั่วโมงค่ะไปดูที่แม่ฮ่องสอนนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดเวทีสาธารณะวิกฤตหมอกควันกับทางออกของแม่ฮ่องสอนจากมุมมองของภาคประชาชนเวทีนี้ถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะมาหาทางป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ตอนนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งปัญหาสุขภาพและการท่องเที่ยวในการระดมความคิดเห็นเนี่ยเขาได้ข้อสรุปเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวออกมามีทั้งสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่นเล็กๆแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการรับภาวะวิกฤตปัญหาหมอกควันในสถานพยาบาลพื้นที่เสี่ยงใช้มาตรการห้ามเผาอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันค่ะจัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นด้านหมอกควันไฟป่ามาบรรจุในเรื่องของการศึกษาด้วยจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติสนับสนุนให้มีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับป่าพื้นที่เกษตรและผลกระทบหมอกควันไฟป่าโดยจะนำผลสรุปส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปค่ะโอ้ตัวเลขค่อนข้างสูงนะฮะใช่ค่ะก็อยากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละฮะเพราะว่าเอาจริงๆผมเดินทางไปภาคเหนือบ่อยเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ป้องกันกันสักเท่าไหร่คือเราจะเห็นคนกรุงเทพตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากเวลา PM 2.5 เกิน50นี่นะฮะแมสเนี่ยจะต้องมีติดตัวแล้วที่บ้านจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศแล้วแต่เวลาเราไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านพวกนี้กับเห็นคนที่แบบว่ายังสามารถยังเดินออกไปปกติอย่างเมื่อวานเนี้ยที่หน่วยเลือกตั้งเด็กๆใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะมากนะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะเจ้าหน้าที่เองบอกเลยว่าถ้าตัวเลขยังเป็นสีแดงอยู่แบบนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้หลีกเลี่ยงก่อนเลยถ้าจำเป็นต้องใส่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะ